ดิเลกพอดแคสต์ Politics of Everyday Life เพราะการเมืองอยู่กับเราทุกที่ทุกเวลาขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ดิเลกพอดแคสต์ใน EP ที่35ของพอดแคสต์ของศูนย์วิจัยดิเลกชัยนามคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับการประชุมCOP 27หรือการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งที่27ที่จัดขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาถือเป็นอีกหนึ่งในการประชุมสำคัญเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศการประชุมนี้จะมีความสำคัญอย่างไรและมีประเด็นน่าจับตามองอย่างไรบ้างดิเลกพอดแคสต์ใน EP นี้จะพาคุณผู้ฟังมาร่วมสนทนากับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประพิมพ์ฝันเชียงกูลอาจารย์ประจำสาขาการระหว่างประเทศในตอนการประชุมCOP 27ความสำคัญต่อสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงสวัสดีครับอาจารย์ผมเริ่มที่คำถามทั่วไปก่อนว่าการประชุมCOP 27คืออะไรและมีความสำคัญอย่างไรครับการประชุมCOP 27นะคะก็เป็นการประชุมที่อียิปต์เมื่อวันที่6-18พฤศจิกายนที่ผ่านมาปีนี้นะคะก็คร่าวๆก็คือว่ามันเป็นการประชุมระหว่างประเทศนะคะที่จัดขึ้นโดยสหประชาชาติหรือ UNนะซึ่งเกี่ยวข้องกับการแบบว่าดึงเอานานาประเทศเนี่ยมาร่วมกันแก้ไขนะคะปัญหาสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงนะคะหรือ climate change นะซึ่งทำไมถึงเรียกว่า COP นะคะ27ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับตำรวจใช่ไหมคือ COP เนี่ยจริงๆคือมันย่อมาจาก Conference of the Parties นะคะ COP เนี่ยซึ่ง COP แปลเป็นไทยเนี่ยก็คือการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคือชื่อยาวนิดนึงเรียกว่า COP ละกันนะคะก็คือสรุปง่ายๆเนี่ยว่าตั้งแต่มีการนะคะตั้ง UNFCCC หรือว่ากรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยตั้งแต่ปี1992เนี่ยคือหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะต้องมีการจัดประชุมระหว่างประเทศภาคีนะคะด้าน Climate Change เนี่ยต่อเนื่องทุกปีก็คือการประชุมครบครั้งแรกเนี่ยก็คือเริ่มตั้งแต่ปี1995นะคะซึ่งก็จะเห็นได้ว่ามันก็จะจัดมาเรื่อยๆทุกปีจนเกือบครบ30ปีแล้วนะคะก็คือปีนี้ก็คือครั้งที่17ทีนี้เนี่ยการประชุมCOPเนี่ยแต่ละครั้งเนี่ยมันก็จะมีความก้าวหน้าที่ไม่เหมือนกันนะคะบางปีก็อาจจะมีความก้าวหน้าที่สำคัญเป็น breakthrough นิดหนึ่งนะคะอย่างบางคนเนี่ยจะจำได้ว่าเมื่อกี่ปีที่ผ่านมานะคะมีการประเทศภาคีเนี่ยมีการเซ็น Paris Agreement นะคะหรือความตกลงปารีสว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยในปี2015นะคะCOP 20ข้อ21นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยข้อตรงปารีสเนี่ยก็คือมีประเทศร่วมลงนามแบบเกือบ200ประเทศแล้วนะคะก็เป็นข้อตกลงที่สำคัญด้าน climate change ซึ่งตอนแรกเนี่ยปี2015เนี่ยเขาก็วางกรอบกว้างๆก่อนเป้าหมายกว้างๆนะคะอย่างเป้าหมายที่สำคัญก็คือว่าจะตั้งเป้าไว้ว่าประเทศภาคีเนี่ยควรร่วมมือกันนะคะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนี่ยเพื่อไม่ให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกนะคะอันนี้เราพูดถึงอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่ใช่อุณหภูมิแบบวันต่อวันในแต่ละประเทศนะคะนี่แหละก็คือไม่ให้อุณหภูมิเฉลี่ยโลกเนี่ยสูงเกิน2องศาเซลเซียสนะคะแต่ว่าตอนนี้โอเคมีการเปลี่ยนเป้าหมายเป็นแบบว่าให้ที่ระยะมากขึ้นก็คือไม่ให้เกิน 1.5 องศาเซลเซียสนะคะแล้วก็ไม่ข้อตรงปารีสเนี่ยก็คือว่าแต่ละประเทศที่เป็นภาคีเนี่ยก็คือควรจะต้องตั้งเป้าหมายแต่ละประเทศด้วยแล้วก็มีแผนการชัดเจนที่เราเรียกว่า nationally determined contributions หรือ NDCs นะคะว่าควรจะต้องมาลดละเลิกการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็แบบปรับตัวอย่างไรอะไรอย่างนี้แล้วก็เพราะฉะนั้นการตกลงข้อตรงปารีสเนี่ยก็ยังพูดถึงการที่ประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยควรจะให้ climate finance หมายถึงให้เงินสนับสนุนนะในการแก้ไขปัญหาในการปรับเปลี่ยนตัวเองแต่ในประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยนะคะให้เข้ากับclimate change era อย่างไรยุค climate change อย่างไรอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็คือหลังจากนั้นมาเนี่ยการประชุมครบหลังจาก Paris Agreement เนี่ยก็คือพยายามมาพูดในรายละเอียดนะคะว่าจะทำอย่างไรหรือทำให้เป้าหมายที่ชัดมากขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะทีนี้เนี่ยคือในช่วงการประชุมครบหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยคือมันก็มีปัญหาที่เราเรียกว่า lack of political will หรือแต่เป็นไทยง่ายๆคือเหมือนกับว่ารัฐบาลทั่วโลกส่วนใหญ่เนี่ยขาดความจริงจังในการแก้ปัญหา climate change นะคะคือโดยเฉพาะเนี่ยเมื่อประเทศ
ใหญ่ๆเนี่ยมีผู้นำอย่างเช่นโดนัลด์ทรัมป์อย่างเงี้ยหรือบอลซูนาโรในบราซิลอะไรเงี้ยซึ่งมีลักษณะที่ออกแนวต่อต้าน climate action หรืออาจจะเป็น climate skeptic คือไม่เชื่อเรื่อง climate change ด้วยซ้ำอะไรประมาณนี้นะคะคือเนี่ยมันก็ทำให้บางทีเนี่ยก็ทำให้เหมือนกับว่าตกลงอะไรได้ค่อนข้างล่าช้าแล้วก็ไม่ก้าวหน้าเท่าไหร่นะทีนี้เนี่ยคือนอกจากประเทศเหล่านี้เนี่ยมันก็จะมีประเทศกำลังพัฒนาใหญ่ๆอย่างอินเดียอย่างจีนเนี่ยที่บางทีเนี่ยไม่อยากให้แบบว่าให้ความร่วมมือด้านการลดการใช้พลังงานฟอสซิลฟูลอย่างฟอสซิลฟูลหมายถึงพลังงานพวกแบบถ่านหินน้ํามันอะไรประมาณเนี้ยนะคะที่ทําให้เกิดก๊าซเรือนกระจกเนี่ยคือเนี่ยประเทศเหล่านี้คือบางทีเขาก็จะอ้างว่าแบบว่าประเทศเขากําลังพัฒนาอยู่มียังมีคนจนเยอะอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเขายังไม่อยากแบบเซ็นข้อตกลงที่เหมือนกับมีภาษารุนแรงมากว่าแบบโอ้ต้องลดการใช้ถ่านหินไปเลยเร็วๆนี้อะไรประมาณนี้นะคะทีนี้เนี่ยในการประชุม COP27ปีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยก็คือก่อนหน้าการประชุมอ่ะจริงๆก็มีปัญหามีข้อกังขาออกมาค่อนข้างเยอะนะคะก็คือถ้าเราอ่านข่าวเนี่ยตามข่าวต่างประเทศเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามีนักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมหลายคนที่แบบดังๆอย่างน้องเกรตาทุนเบิร์กอะไรประมาณนี้นะคะที่ออกมาวิจารณ์ไปล่วงหน้าการประชุมแล้วนะคะว่าเหมือนกับเขาบอกว่าคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นคงเป็นการเสียเวลาอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็หลายคนก็วิจารณ์นะคะอย่างเนลมิคลายเนี่ยก็วิจารณ์ว่าเจ้าภาพเนี่ยของCOP27เนี่ยนะคะหรืออียิปต์เนี่ยเหมือนมีความพยายามที่จะใช้การประชุมครั้งเนี้ยเพื่อฟอกเขียวตัวเองนะคะหรือภาษาอังกฤษคือ green washing หมายถึงว่าเหมือนกับว่าทําตัวเป็นเจ้าภาพนะคะการประชุมเรื่อง climate change เนี่ยเพื่อเหมือนแบบว่าพยายามโปรโมตตัวเองนะคะว่าสนใจ climate change อะไรประมาณนี้เหมือนเป็นประเทศที่ออกแนวก้าวหน้านิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็คือเหมือนกับกดขี่คนในประเทศตัวเองแล้วก็ละเมิดสิทธิมนุษยชนของนักเคลื่อนไหวในประเทศตัวเองด้วยนะคะซึ่งอันเนี้ยก็คือมีเสียงวิจารณ์ก่อนหน้า COP27แล้วนะคะแล้วในช่วงการประชุมเนี่ยก็มีปัญหาหลายๆอย่างที่ได้ถูกรายงานออกมาอย่างเช่นว่ามีความสับสนค่อนข้างเยอะเจ้าภาพวางแผนไม่ค่อยดีไม่ค่อยให้ direction guidance เท่าไหร่นะคะแล้วก็เราก็จะเห็นได้ว่ามันจะมีรายงานข่าวออกมาเรื่อยๆว่าเหมือนกับว่าแทนที่หลายๆประเทศเนี่ยจะพยายามร่วมแก้ไขปัญหา climate change ให้แบบว่ามันมีเป้าที่มันทะเยอทะยานมากขึ้นอะไรประมาณนี้หรือมีแผนการที่ชัดเจนเนี่ยจริงๆแล้วคือกลับมีกระแสตีกลับด้วยซ้ำว่าเหมือนกับว่าพยายามยกเลิกเป้าหมาย 1.5 องศาเซลเซียสจะกลับไปเป็น2องศาเซลเซียสนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็คือยังสามารถยันกันอยู่ได้ว่าโอเคจะพยายาม 1.5 อยู่อะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าสรุปง่ายคือเหมือนแบบการเหมือนกับว่าการประชุมครั้งนี้แทนที่จะก้าวไปข้างหน้าเนี่ยประเทศกับย่ำอยู่กับที่หรือเหมือนกับว่าเป็นการชะลอเวลานะแล้วก็ปัญหาอย่างหนึ่งก็คือว่ามีคนตั้งข้อสังเกตเยอะว่าการประชุมคราวนี้มีตัวแทนกลุ่มธุรกิจพลังงานน้ำมันเข้าไปร่วมเยอะเยอะมากแบบ630กว่าคนอะไรประมาณนี้นะซึ่งเยอะกว่าจำนวนของผู้ที่เป็นตัวแทนรัฐบาลแบบประเทศที่กำลังพัฒนาแบบต่อยพัฒนาไปร่วมด้วยอะไรประมาณนี้นะแต่ว่าผลมาที่มาจากการเจรจาCOP27ที่สำคัญเนี่ยที่เราต้องพูดถึงก็คือว่าการที่ประเทศภาคีเนี่ยตกลงการที่จะตั้งกองทุน Loss and Damage นะคะซึ่งแปลเป็นไทยคร่าวๆก็คือว่า Loss and Damage เนี่ยมันเหมือนกับเป็นกองทุนที่จะให้เงินชดเชยแก่ประเทศที่กำลังพัฒนานะคะโดยเฉพาะประเทศที่แบบว่าได้รับผลกระทบจาก Climate Change อย่างมากนะซึ่ง Loss and Damage เนี่ยคือมันหมายถึงผลความสูญเสียนะคะแล้วก็ผลกระทบทางลบจาก climate change ที่ทั้งเป็นตัวที่สามารถวัดเป็นมูลค่าได้ทางเศรษฐกิจนะคะคือ economic losses ทั้งหลายแล้วก็เป็น non economic losses หมายถึงว่าเป็นความสูญเสียที่มันวัดค่าไม่ได้นะคะอย่างวัดค่าไม่ได้เนี่ยอย่างเช่นแบบว่าคนเสียชีวิตอย่างเงี้ยจะวัดมูลค่าของชีวิตคนอย่างไรใช่ไหมหรือว่าการที่แบบว่าสูญเสียชุมชนสูญเสียวัฒนธรรมอะไรเงี้ยคือมันประเมินค่าได้ลำบากนะคะแล้วก็มันหมายถึงว่า loss and damage ที่มาจากเหมือนกับว่าอีเวนท์ที่มันเกิดขึ้นฉับพลันอย่างเงี้ยเหมือนแบบไซโคลนถล่มปุ๊บอ่ะเสียหายเท่าไหร่อย่างเงี้ยแต่ว่าบางอย่างเนี่ยผลของ climate change เนี่ยมันเกิดขึ้น over time ในระยะเวลาที่ยาวใช่ไหมคะบอกว่าเหมือนระดับน้ำทะเลค่อนข้างแบบค่อยๆสูงขึ้นอะไรประมาณเนี้ยนะหรืออากาศค่อยๆร้อนขึ้นอะไรประมาณนี้ทำให้พืชผล
แบบผลผลิตการงานเกษตรเนี่ยมันน้อยลงโดยเฉลี่ยอะไรเงี้ยคือมันวัดผลยากนะคะแต่จริงๆอ่ะในตามทฤษฎีเนี่ยถ้าพูดถึงลอสกับลอสแอนด์ดาเมจต้องพูดถึงทั้งหมดนี้นะคะเนี่ยอันนี้คืออธิบายคร่าวๆว่าลอสแอนด์ดาเมจคืออะไรนะซึ่งต้องอธิบายนิดนึงว่าลอสแอนด์ดาเมจเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องความยุติธรรมระหว่างประเทศด้วยนะคะเพราะว่าประเทศที่เป็นตัวการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแบบน้อยมากๆเนี่ยแบบศูนย์แบบ0.1% 1%หรืออะไรประมาณเนี้ยนะคะอย่างพวกประเทศหมู่เกาะแปซิฟิกอะไรเงี้ยเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบจาก climate change แบบใหญ่หลวงมากนะคะส่วนตัวการที่ประเทศที่แบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกเยอะๆเนี่ยตั้งแต่อดีตปัจจุบันเนี่ยก็คือเป็นประเทศที่เขาพัฒนาทางเศรษฐกิจทางอุตสาหกรรมไปแล้วนะซึ่งตอนนี้ประเทศตะวันตกก็บอกว่าไม่ใช่ประเทศตะวันตกอย่างเดียวนะก็รวมถึงประเทศกําลังพัฒนาที่ใหญ่ๆด้วยอะไรเงี้ยอย่างเช่นจีนอินเดียเป็นต้นประมาณนั้นนะคะเนี่ยโอเคอันนี้คร่าวๆนะคะซึ่งการต่อสู้เรื่อง loss and damage เนี่ยก็จะมีตัวตั้งตัวตีก็คือกลุ่มที่เป็นประเทศกำลังพัฒนาที่ได้รับผลกระทบเยอะโดยเฉพาะประเทศที่เราเรียกว่ากลุ่มที่เป็น least developed countries หมายถึงระดับการพัฒนาน้อยที่สุดนะคะซึ่งเขาเนี่ยประเทศเหล่านี้เนี่ยคือพยายามต่อสู้เรื่องการจัดตั้งกองทุน loss and damage มานานแล้วนะคะแบบเกือบ30ปีแล้วนะคะแล้วก็แต่ว่าคือเหมือนกับว่าถูกขัดขวางมาโดยตลอดนะคะโดยประเทศที่พัฒนาแล้วนะเพราะว่าเขาไม่อยากยอมรับว่าเขาเป็นตัวการที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กรีนเฮาส์แก๊สมากที่สุดตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันเพราะไม่งั้นเนี่ยคือถ้ายอมรับเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันจะเปิดช่องให้แบบมี legal liability หรือเปล่าหมายถึงว่าเปิดช่องให้แบบคนอื่นมาฟ้องเรียกค่าเสียหายของเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ยอมรับเด็ดขาดว่าเรื่องอะไรที่มันเกี่ยวกับว่าเป็น climate reparation อะไรเงี้ยคือจะไม่ยอมรับผิดเด็ดขาดนะคะแต่ทีนี้เนี่ยมันก็แสดงว่าโอเคประเด็นนี้ถูกขัดขวางมานานละเกือบ30ปีละเพราะฉะนั้นการที่ COP 27เนี่ยนะคะเป็นการประชุมที่สามารถตกลงกันได้เนี่ยว่าโอเคยอมแล้วที่จะให้จัดตั้งกองทุน Loss and Damage เนี่ยคือมันก็ถือได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนเชิงสัญลักษณ์ Symbolic ที่น่าสนใจแต่ว่ายังบอกไม่ได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญหรือไม่นะคะเพราะว่าเราต้องดูรายละเอียดและในการเจรจาขั้นต่อไปนะคะคือแบบตอนนี้เนี่ยยังไม่แน่ใจว่าเหมือนแบบว่าอาจจะเป็นแค่การสับขาหลอกหรือเปล่าก็ได้นะคะต้องติดตามดูกันต่อไปค่ะอย่างประเด็น loss and damage ที่อาจารย์กล่าวสักครู่ทำไมถึงกลายมาเป็นประเด็นที่สำคัญในการประชุม COP 27ครั้งนี้ครับก็ขอขยายความเพิ่มเติมนะคะเรื่อง loss and damage นะคะก็คืออย่างที่เกริ่นมาแล้วเนี่ยก็คือข้อเสนอนะคะเรื่องการจัดตั้งกองทุน Loss and Damage เนี่ยก็คือ มีประเทศที่เสนอมาตั้งแต่ปี1991แล้วนะคะซึ่งประเทศเล็กๆเหล่านี้เนี่ยเขาก็พยายามผลักดันเรื่องนี้มาเรื่อยๆนะคะบอกว่าสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศกับนักวิชาการกลุ่ม NGO ข้ามชาติอะไรเงี้ยก็จนมาถึงช่วง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็คือได้รับแรงสนับสนุนอีกด้านหนึ่งนะคะจากนักวิทยาศาสตร์หรืองานวิทยาศาสตร์ต่างๆที่ออกมาเนี่ยนะคะที่สนับสนุนแนวความคิดว่าสนับสนุนไอเดียว่า loss and damage เนี่ยจาก climate change เนี่ยมันเกิดขึ้นมันเป็นเรื่องจริงแล้วมันก็เริ่มเกิดขึ้นแล้วกับหลายๆประเทศนะคะซึ่งงานถ้าเกิดว่าใครสนใจลองไป Google ดูก็ได้นะคะศัพท์ภาษาอังกฤษคือ soft and hard adaptation limits นะอย่างรายงานของ IPCC อะไรเงี้ยที่ออกมาเขาจะพูดถึงเรื่องนี้ว่าซึ่งพูดคร่าวๆก็คือหมายถึงว่างานวิทยาศาสตร์เนี่ยแสดงให้เห็นว่ามันมีความสูญเสียบางอย่างเนี่ยที่เป็นผลมาจาก climate change เนี่ยที่มันแบบว่าเกิดขึ้นแล้วก็จะเกิดขึ้นมากขึ้นในอนาคตแล้วก็บางเรื่องบางอิชชูเนี่ยถึงแม้คนพยายามปรับตัวให้เข้ากับผลกระทบของ climate change เนี่ยแต่ว่ามันก็จะมีข้อจำกัดในการปรับตัวคืออาจจะไม่สามารถปรับตัวได้ทั้งหมดนะคะแล้วก็มันจะต้องเกิดความสูญเสียแน่นอนทั้งในปัจจุบันและในอนาคตอะไรประมาณนี้นะอย่างเช่นคิดง่ายๆคืออย่างโอเคอย่างบางหมู่เกาะเนี่ยก็คือโดนน้ำท่วมคนต้องอพยพสูญเสียที่ทำกินแล้วก็วิถีชีวิตนะคะโอเคที่นี้ก็อย่างที่เล่าให้ฟังคร่าวๆไปแล้วนะคะ
เมื่อสักครู่นี้ก็คือว่าประเทศกำลังพัฒนากับประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยก็คือมีผลประโยชน์ที่ขัดแย้งกันมาเรื่อง loss and damage ใช่ไหมคะซึ่งบางทีเนี่ยมันก็จะมีความพยายามที่บางคนหรือบางประเทศเนี่ยเขาก็บอกว่าเรื่องการให้เงิน loss and damage เนี่ยควรจะเอาไปรวมอยู่กับให้กองทุนที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยด้าน climate change เนี่ยหรือว่าพวกสถาบันทางการเงินเนี่ยที่ให้เงินสนับสนุนด้านการพัฒนาอยู่แล้วเนี่ยอย่าง World Bank อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือก็ให้เขาจัดการไปก็ให้เงินเพิ่มเติมผ่านโครงสร้างพวกนี้ไปอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าพวกกลุ่มที่เคลื่อนไหว loss and damage เขาบอกว่ามันไม่พอใช้โครงสร้างเดิมไม่ได้อะไรประมาณนี้นะหรือบางคนก็บอกว่าแทนที่จะพูดถึง loss and damage อะให้ขยายวงประกันด้าน climate change ดีกว่าเหมือนกับให้ใช้ระบบประกันแทนก็คือเหมือนกับว่าให้ประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยคนในประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยก็คือมีประกันเรื่อง climate change มากขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งอันเนี้ยก็ถูกวิจารณ์ว่ามันก็ช่วยได้แค่ในระดับหนึ่งนะคะแล้วก็มันก็มีประเด็นที่น่ากังวลเยอะอย่างเรื่องค่าใช้จ่ายค่าเบี้ยประกันเท่าไหร่แล้วถ้าเกิดผลกระทบของ climate change เนี่ยใน10-20 ปีมันมากขึ้นเนี่ยค่าประกันมันก็จะยิ่งสูงขึ้นไปอีกซึ่งในตอนแรกเนี่ยประเทศที่พัฒนาแล้วเขาอาจจะบอกว่าโอเคเราช่วยจ่ายให้ไปก่อนอะไรอย่างนี้แต่ว่าต่อไปเขาจะจ่ายให้ไหมเขาก็อาจจะไม่จ่ายใช่ไหมคะแล้วก็ถึงจุดหนึ่งเนี่ยผลกระทบของ climate change มันอาจจะมากจนบริษัทประกันไม่ยอมรับประกันแล้วก็มันในหลายๆประเทศเนี่ยที่กำลังพัฒนาเนี่ยคือมันก็นึกไม่ถึงว่าแบบจะให้ระบบประกันมันครอบคลุมทุกคนได้จริงๆหรอรวมถึงคนที่แบบไม่มีการศึกษาอะไรแล้วก็ไม่ได้อยู่ในระบบแบบ formal economy ด้วยอะไรประมาณเนี้ยนะคะซึ่งอันเนี้ยเราก็น่าจะพอเข้าใจเพราะว่าเราอยู่ในเมืองไทยใช่ไหมคะซึ่งแต่ละคนก็มองว่าถ้าใช้ระบบประกันเนี่ยก็คือคนที่ได้ประโยชน์เนี่ยก็คืออาจจะเป็นพวกบริษัทประกันยักษ์ใหญ่ในประเทศที่พัฒนาแล้วหรือเปล่านะคะก็ต้องรอดูกันต่อไปแต่บางคนก็บอกว่ามีก็ดีกว่าไม่มีอะไรเงี้ยแต่ว่าควรมี loss and damage fund ด้วยนะคะทีนี้ถามว่าทำไมขยายความนิดนึงว่าทำไมคราวนี้ถึงสามารถผลักดัน loss and damage funding ได้นะคะก็คือว่าโอเคเหตุผลแรกก็คือพยายามอธิบายไปแล้วก็คือว่าเหมือนกับประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยสร้างโมเมนตัมได้นะคะโดยเฉพาะในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยจนถึงการประชุมครั้งเนี้ยซึ่งอียิปต์เนี่ยซึ่งเป็นเจ้าภาพเนี่ยเขาก็พยายามแสดงตัวว่าเขายืนอยู่ข้างประเทศกำลังพัฒนาด้วยอย่างเงี้ยนะเขาก็สนับสนุนให้เรื่อง loss and damage เนี่ยเขาบอกว่าแบบต้องเอามาคุยกันในการประชุมครั้งนี้นะคะแล้วก็ก่อนการประชุมเนี่ยโมเมนตัมอะไรหลายคนก็ช่วยเขียนเชียร์รวมถึงดิฉันเองด้วยเนี่ยเรื่อง loss and damage นะคะในที่สุดก็คือมันก็ผลักให้เป็นประเด็นใหญ่ของการประชุมได้และนอกจากนั้นเนี่ยในปีนี้เราได้เห็นถึงปัญหาจากภัยธรรมชาติในหลายประเทศนะรวมถึงข่าวที่มันน่าสะเทือนใจด้วยเกี่ยวกับน้ําท่วมไม่ใช่แค่ในไทยแต่หมายถึงแบบในปากีสถานด้วยที่แบบว่า1 ใน 3ของพื้นที่ของประเทศเขาเนี่ยแบบโดนน้ําท่วมนะคะแล้วก็ความเสียหายนี่คือแบบมหาศาลมากนะหลายๆประเทศก็โดนไซโคลนมีปัญหาน้ําแล้งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ทําให้การเรียกร้อง loss and damage นะโดยเฉพาะสําหรับประเทศที่ least developed countries เนี่ยที่ยากจนเนี่ยก็คือดูเป็นเรื่องที่จำเป็นเพื่อด้วยเหตุผลทางมนุษยธรรมความยุติธรรมนะคะแต่ว่ามันก็อาจจะประกอบกับว่าเพราะในการประชุม COP21 ครั้งนี้เนี่ยมันไม่ได้มีความคืบหน้าด้านอื่นด้วยนะคะมันก็เหมือนกับว่าถ้าแต่ละประเทศไม่มาตกลงกันเรื่อง loss and damage เนี่ยก็เหมือนเป็นการประชุมที่แบบว่า unsuccessful ไม่ประสบความสำเร็จแบบเป็น failure ได้ซ้ำซึ่งประเทศที่เขาพัฒนาแล้วเขาก็จะมองว่าแบบอยากไม่อยากให้คนมองว่าแบบไม่ประสบความสำเร็จอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะยอมเรื่อง loss and damage ด้วยนะคะซึ่งน่าสนใจว่าไอ้ประเด็นเรื่อง loss and damage เนี่ยก็คือประเทศใหญ่ๆเนี่ยเพิ่งประเทศตะวันตกเนี่ยเพิ่งมาเปลี่ยนใจแบบว่าวัน2 วันก่อนที่จบการประชุมนะคะเริ่มจากประเทศในยุโรปก่อนแบบว่าเขาก็เปลี่ยนใจว่าโอเคยอมละสนับสนุน loss and damageแล้วสหรัฐอเมริกาเนี่ยซึ่งตอนแรกก็แบบเสียงแข็งเรื่อง loss and damage มาตลอดเนี่ยก็คือมาเปลี่ยนใจเกือบช่วงวันสุดท้ายแบบวันเสาร์อะไรประมาณนี้นะแต่ว่าเขาก็ยังไม่ยอมรับว่าอันนี้เป็น climate reparation แล้วก็ไม่ยอมรับเรื่อง legal liability หรือเหมือนแบบไม่รับผิดชอบด้านกฎหมายด้าน climate change อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็
ที่น่าสนใจอย่างหนึ่งว่าทำไมประเทศตะวันตกเนี่ยถึงกลับมาสนับสนุนเรื่อง loss and damage เนี่ยคือมันอาจจะมีเหตุผลทางการเมืองทางภูมิรัฐศาสตร์นิดนึงด้วยนะคะเพราะว่า loss and damage เนี่ยก็คือกลุ่ม G77 ประเทศกำลังพัฒนา plus China คือบวกจีนเนี่ยเป็นประเทศที่แบบว่าผลักดันเรื่องนี้นะคะแล้วก็ในถ้าเข้าใจไม่ผิดเนี่ยก็คือว่าในการประชุม COP27 เนี่ยจีนเองก็พูดถึง loss and damage ในแถลงการณ์ของเขาด้วยอะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนกับว่าพอตอนเนี้ยพอประเทศตะวันตกเนี่ยบอกว่าโอเคเรายอมแล้วไงยอมให้ตั้ง loss and damage ได้แล้วเนี่ยมันก็เหมือนบอกว่าเป็นการ turn the table หรือว่าเปลี่ยน narrative เปลี่ยนวาทกรรมเปลี่ยนโฟกัสสมพลอ่ะให้กลับมาอยู่ที่จีนแล้วว่าแบบอ่ะประเทศตะวันตกยอมแล้วที่จะสนับสนุนเนี่ยแต่ปัญหาคือว่าแล้วจีนเนี่ยเป็นประเทศที่มีศักยภาพที่จะช่วยสนับสนุนให้เงิน loss and damage ด้วยเนี่ยแล้วจีนจะให้ไหมอะไรเงี้ยซึ่งหลายๆคนก็มองว่าอันเนี้ยมันเหมือนเป็นการพยายามแยกจีนออกจากกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาถ้าโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าจีนไม่ยอมให้เงิน loss and damage อะไรประมาณนี้นะคะซึ่งก็น่าสนใจดีนะคะซึ่งตอนเนี้ยเราก็ยังไม่รู้นะคะว่า loss and damage fund จะมีรายละเอียดอย่างไรนะคือมันยังไม่ชัดเจนว่ามีเม็ดเงินเท่าไหร่จะได้เงินเท่าไหร่นะคะจะเงินจะถูกจัดสรรอย่างไรใครจะได้ใครจะเป็นคนให้เงินจะเอาเงินมาจากไหนประมาณนั้นนะซึ่งอันเนี้ยจริงๆมันเป็นเรื่องที่น่ากังวลเราต้องมาติดตามกันในการประชุม COP28 ปีหน้านะคะเพราะว่าประเด็นเรื่อง climate finance เนี่ยหรือเงินสนับสนุนด้าน climate change ที่มาจากประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยคือที่เขาเคยสัญญาไว้ให้นะคะเมื่อหลายปีที่แล้วเนี่ยคือเขาสัญญาว่าจะให้100,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะคะ100 บิลเลียน US ดอลลาร์เนี่ยภายในปี2020นะคะแต่ว่าสถิติปี2020เนี่ยก็คือล่าสุดที่หาได้เนี่ยก็คือมันแสดงให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยให้ได้ทั้งหมดแค่ประมาณ 83.8 พันล้านเหรียญสหรัฐนะคะก็คือให้ได้ไม่ครบนะซึ่งจอห์นเคอร์รีของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาก็ทำมันพูดออกแรงบอกว่าสมมติสอบข้อสอบเต็ม100เนี่ยได้83คะแนนก็ถือว่าดีแล้วไม่ใช่หรออะไรประมาณเนี้ยนะซึ่งตลกมากเลยนะคะเพราะว่าถามว่าไอ้เงิน100 บิลเลียน US ดอลลาร์เนี่ยมันเยอะไหมนะคะคือจริงๆเนี่ยมีสถิติแล้วนะที่เขาประเมินว่าจริงๆประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยต้องใช้เงินมากกว่านี้เยอะนะคะหลายเท่าเนี่ยแล้วก็ทีนี้บางคนอาจจะรู้สึกว่าแบบแต่ว่า100 บิลเลียน US ดอลลาร์นะคะมันก็เหมือนเป็นเงินจำนวนเยอะแล้วประเทศเหล่านี้ทำไมเขาต้องให้ด้วยแล้วทำไมแล้วเขาก็แบบปัญหาเศรษฐกิจไม่ดีไม่ใช่หรอทำไมเขาต้องให้อะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยขอเปรียบเทียบคร่าวๆนิดนึงเรื่องจำนวนเงินว่าไอ้ประเทศที่พัฒนาแล้วทั้งหลายเนี่ยคือเขาจะหาเงินเหล่านี้มาจากไหนอ่ะขอยกตัวอย่างสถิติมาเปรียบเทียบให้ดูหนึ่งคือมันมีการศึกษาชิ้นหนึ่งนะคะที่เขาเสนอว่าถ้าประเทศกลุ่ม G20นะคะตัดเงินสนับสนุนที่ให้อุตสาหกรรมพลังงานฟอสซิลเนี่ยหรือที่เรียกว่า fossil fuel subsidies เนี่ยคือถ้าตัดเงินที่รัฐสนับสนุนเนี่ยแค่ 4% นะคะต่อปีเนี่ยมันก็จะนับเป็นเงินประมาณ245 บิลเลียน US ดอลลาร์นะ245,000 ล้านเหรียญสหรัฐใช่ไหมซึ่งมันก็เป็นจำนวนเงินที่เยอะนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าจะให้ทำไมนะคะ fossil fuel subsidies เพราะว่าโดยเฉลี่ยนะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยคือไอ้บริษัทอุตสาหกรรมพลังงานฟอสซิลเหล่านี้ได้กำไรมหาศาลอยู่แล้วนะคะแล้วโดยเฉพาะในปีที่ผ่านมาเนี่ยที่ราคาพลังงานแพงเพราะว่าเนื่องมาจากสงครามในยูเครนเนี่ยนะเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยอ่านข่าวของสำนักข่าวเดอะการ์เดียนนะคะเขารายงานบอกว่าไอ้ผลกำไรของบริษัทน้ำมันเนี่ยนะคะแค่7 บริษัทใหญ่เนี่ยนะคะช่วง9 เดือนแรกของปี2022เนี่ยคือผลกำไรเนี่ยเขาได้173 บิลเลียน US ดอลลาร์แล้วหรือประมาณ150,000 ล้านปอนด์นะถ้าใครสนใจลองไป Google หาดูนะคะอันเนี้ยก็คือเปรียบเทียบตัวเลขให้ดูเนี่ยว่าคือบางทีเราฟังแบบแค่ดูแบบอุ๊ยประเทศกำลังที่พัฒนาแล้วต้องให้ถึง100,000 ล้านเหรียญเลยเหรอมันเยอะมากนะอะไรเงี้ยคือถ้าดู in the grand scheme of things เนี่ยนะมันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะคะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยคือนอกจากประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยจะให้เงินสนับสนุนด้าน climate change ไม่ครบตามสัญญาทั้งที่ตัวเองก็คือ
เหมือนกับเป็นตัวการที่ปล่อย climate ก๊าซเรือนกระจกทําให้เกิด climate change ไปเยอะแล้วตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันเนี่ยแล้วตอนนี้ไม่ยอมให้เงินช่วยเหลืออะไรเงี้ยนะคะหน้าเทคโนโลยีก็ไม่ให้นึกออกไหมคือบางทีเนี่ยเหมือนกับว่ามาติดต่อประเทศกําลังพัฒนาเพื่อจะช่วยเหลือนะคะด้าน climate change แต่ว่าลึกๆแล้วเนี่ยคือต้องการขายเทคโนโลยีของตัวเองไม่ได้ให้ฟรีนึกออกไหมก็คือยังสนับสนุนพวกบอกว่าเรื่องแบบ intellectual property rights อยู่อะไรประมาณนี้นะคือนอกจากประเด็นเรื่องนี้แล้วเนี่ยก็คือว่าการให้เงินสนับสนุนด้าน climate ด้าน climate action เนี่ยคืออย่างส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเงินส่วนใหญ่ยังอยู่ในโครงการที่เราเรียกว่า climate mitigation นะหรือว่าเป็นโครงการที่จะช่วยลดก๊าซเรือนกระจกนะคือลดสาเหตุที่ทำเกิดโลกร้อนอย่างเช่นแบบว่าแล้วก็เงินส่วนใหญ่ที่ให้เนี่ยเป็นเงินที่แบบให้กู้ด้วยนะอย่างกู้ไปลงทุนโครงการพลังงานสะอาดอย่างเช่นพวกโซลาร์ฟาร์มหรืออะไรแบบเนี้ยที่มันสามารถแบบว่าสร้างผลกำไรได้ในระยะยาวแล้วก็สามารถจ่ายคืนแบบว่าเงินกู้ที่กู้ไปได้ซึ่งเขาก็ไม่ได้ให้กู้ในอัตราดอกเบี้ยต่ำไม่ได้ช่วยเหลืออะไรเงี้ยคือมันเป็นเรื่องธุรกิจนะคะแต่ทีนี้เนี่ยปัญหาก็คือว่าเงินที่ประเทศกำลังพัฒนาต้องการเนี่ยคือเขาต้องการเงินช่วยเหลือด้านสิ่งที่เราเรียกว่า climate adaptation ด้วยนะคะก็คือ adaptation เนี่ยพูดง่ายคือเหมือนกับเป็นการเป็นคือต้องการเงินลงโปรเจกต์ climate adaptation ที่เพื่อการปรับตัวช่วยคนให้ปรับตัวอยู่ได้หลังจากเจอผลกระทบของ climate change อย่างเช่นอาจจะเป็นการลงทุนตามชายฝั่งเพื่อกันระดับน้ำทะเลสูงขึ้นหรือหาวิธีการผลิตพืชผลทางเกษตรที่มันอยู่ได้กับภาวะน้ำแล้งมากขึ้นอะไรประมาณนี้ซึ่งโครงการเหล่านี้เนี่ยบางทีมันจะไม่มีผลกำไรที่จะได้กลับคืนมาเพราะฉะนั้นมันก็จะหาเงินกู้ลำบากเพราะฉะนั้นมันก็ต้องการประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยก็ต้องการเงินสนับสนุนที่โดยเฉพาะถ้าอยู่ในรูปแบบของแบบว่าให้แบบเพื่อช่วยการพัฒนาหรือให้เป็นแกรนท์ไปเลยอะไรประมาณนี้นะคะคือไม่ต้องแบบมาใช้คืนอะไรประมาณนี้ซึ่งเงินด้าน adaptation เนี่ยตอนนี้ยังน้อยอยู่นะคะแล้วก็สถิติหนึ่งของ UN เนี่ยที่เขาคาดคะเนไว้เนี่ยคือเขาบอกว่าประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยต้องการประมาณ300,000 ล้านเหรียญ US ดอลลาร์ต่อปีนะคะแต่ว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ย2021เนี่ยประเทศที่พัฒนาแล้วสัญญาว่าจะพยายามเพิ่มเงิน adaptation มากขึ้นแต่ให้มากได้ที่สุดเนี่ยแค่40,000 ล้านเหรียญต่อปีภายในปี2025แล้วนี่คือแค่สัญญาไว้จะให้จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าที่ผ่านมาไม่เคยให้ได้ไม่เคยให้ได้ตามที่สัญญาไว้ในทัศนะของอาจารย์มองว่าโดยภาพรวมแล้วการประชุม COP27 ครั้งนี้ประสบความสำเร็จไหมครับในมุมมองส่วนตัวแล้วเนี่ยก็คือมองว่าไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่นะคะถึงแม้ว่าก่อนการประชุมคอปเนี่ยจะเคยเขียนเชียร์เรื่องการตั้งกองทุน Loss and Damage Finance Facility ก็ตามนะซึ่งถึงแม้ว่ามันก็เป็นเรื่องดีเนี่ยที่สามารถที่ประเทศกำลังพัฒนาสามารถผลักดันให้มีการตั้งกองทุนนี้ได้สำเร็จนะคะเพราะว่าดีมีก็ดีกว่าไม่มีใช่ไหมแล้วมันก็จะช่วยบางคนบางประเทศได้แต่ว่าคือแต่แล้วมันก็เหมือนกับว่าพอมีกองทุน Loss and Damage ขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็เป็นช่วยสร้างความยอมรับนะคะเรื่อง Loss and Damage ก็เป็นเรื่องสำคัญผลักดันให้มีคนพูดถึงเรื่องนี้มากขึ้นแล้วก็ให้เป็นประเด็นที่ยอมรับในนานาประเทศด้วยว่าเหมือนกับว่าประเทศพัฒนาแล้วที่เคยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเยอะๆเนี่ยจากอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยควรให้เงินสนับสนุนด้าน Loss and Damage คือถ้ามองแค่นี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จส่วนหนึ่งนะแต่ว่าในปัญหาเนี่ยก็คือรายละเอียดของอย่างที่บอกก็คือรายละเอียดของ loss and damage fund ยังไม่ออกมานะก็คือยังไม่ชัดเจนว่าจะได้เงินมากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างไรนะคะแล้วก็มันก็จะมีประเด็นหลายๆอย่างที่เขายังตกลงกันไม่ได้อย่างเช่นว่าประเทศที่ถูกจัดว่าเป็นประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยแต่ว่ามีเศรษฐกิจใหญ่อยู่ในฐานะที่ให้เงินสนับสนุนได้อย่างจีนอะไรเงี้ยหรือประเทศ Gulf State ทั้งหลายเนี่ยก็คือจะให้ไหมอะไรประมาณนี้นะซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยคือเม็ดเงินจำนวนเงินที่ได้เนี่ย loss and damage เนี่ยอาจจะเป็นแค่เศษเงินนิดหน่อยก็ได้อะไรเงี้ยเหมือนแบบเป็นแค่ให้เพื่อขวัญและกำลังใจของประเทศกำลังพัฒนาคืออาจจะได้แค่ในระดับ millions เป็น US dollar คือล้านระดับล้านในขณะที่ความเสียหายจริงอาจจะเป็นพันล้านอะไรประมาณนี้นะซึ่งก็ต้อง
ดูต่อไปนะคะแล้วก็ปัญหาที่สำคัญเนี่ยที่ทำให้มองว่าคอปี้17ไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยก็คือว่าแต่ละประเทศเนี่ยยังลงทุนในฟอสซิลฟูลหรือว่ายังตั้งใจขุดพลังงานฟอสซิลยังใช้ก๊าซธรรมชาติอะไรอย่างนี้อยู่นะเพราะว่าปีนี้พลังงานแพงอะไรเงี้ยซึ่งยังไม่มีความจริงจังในการลดก๊าซเรือนกระจกเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับว่ามือหนึ่งด้านหนึ่งเนี่ยทำเป็นให้เงินเยียวยาประเทศที่ได้รับผลกระทบเยอะแต่ว่าอีกมือหนึ่งเนี่ยกลับไปเพิ่มความรุนแรงของ climate change ทำให้เกิด loss and damage มากขึ้นนะคะมันก็เลยเหมือนกับว่าถ้าดูทั้งดูในภาพรวมเนี่ยเป็นองค์รวมเนี่ยมันก็ไม่ make sense มันไม่ rational คือไม่มีเหตุผลแต่ว่าที่มันออกมาเป็นแบบเนี้ยเพราะมันเป็นเรื่องทางการเมืองมันเป็นเรื่องของแบบมุมมองอะไรเงี้ยคือเขาไม่อยากให้คนในประเทศเขาเนี่ยมองว่าแบบว่าการประชุมคอป27เนี่ยล้มเหลวประมาณนั้นนะคะซึ่งในตอนนี้เนี่ยนะคะนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขามองว่าถ้าแต่ละประเทศเนี่ยยังทําอย่างนี้ต่อไปเนี่ยนะคะอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกจะพุ่งขึ้นไปสูงอย่างน้อย2.7ถึง3องศาเซลเซียสนะคะซึ่งก็จะก่อให้เกิดผลกระทบที่มหาศาลแบบค่อนข้างหลายแรงนะคะแต่ทีเนี้ยคือบอกไปแล้วว่าคอป27เนี่ยเหมือนจะแบบไม่ค่อยประสบความสำเร็จนะคะแต่ว่าเราก็ต้องเข้าใจนิดนึงว่าที่ผลออกมาได้แค่นี้เนี่ยเพราะว่ามันมีข้อจำกัดเชิงโครงสร้างสำหรับการประชุมผู้ภาคีในลักษณะนี้นะคะก็คือเพราะว่าคอป27เนี่ยเป็นการประชุมของ UN แบบผู้ภาคีที่มีจำนวนประเทศภาคีเข้าร่วมเยอะเป็นร้อยกว่าประเทศใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะหาจุดยืนจะหาคอนเซนแซสร่วมกันเนี่ยมันก็หาได้ยากนะคะแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยการประชุมปีนี้เนี่ยคือเกิดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์โลกที่ไม่เอื้ออำนวยนะคะเป็นอย่างยิ่งนะทั้งปัญหาเศรษฐกิจจากโควิดนะคะบวกกับปัญหาพลังงานแพงนะซึ่งจริงๆก็ต่อเนื่องมาหลายปีแล้วแต่ว่ามันก็ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเพราะหลังจากที่รัสเซียรุกรานยูเครนด้วยนะซึ่งปัญหาพลังงานแพงเนี่ยมันก็เกี่ยวพันกับปัญหาราคาอาหารแพงด้วยนะคะเพราะว่าการผลิตอาหารในปัจจุบันเนี่ยจริงๆคือพึ่งพิงพลังงานฟอสซิลเยอะนอกจากนั้นเนี่ยปัญหาสภาพอากาศรุนแรงอะไรเงี้ยมันก็ทําให้ผลผลิตทางการเกษตรของทั้งโลกมันก็ลดลงด้วยยิ่งทําให้เกิดปัญหาอาหารแพงด้วยทั้งปัญหาวิกฤตยูเครนด้วยคือมันซ้ําเติมกันไปหมดนะทุกอย่างมันเกี่ยวพันกันอย่างเงี้ยแล้วมันก็ยิ่งพอพลังงานแพงอาหารแพงมันก็ยิ่งทําให้เกิดปัญหาเงินเฟ้อแล้วก็ไปยิ่งทำให้กระทบกับปัญหาเศรษฐกิจทั่วโลกอีกนะซึ่งเห็นได้ว่าปัญหาเหล่านี้มันเชื่อมโยงกันนอกจากนั้นเนี่ยมันก็อย่าลืมว่ามีประเด็นเรื่องความตึงเครียดทางด้านการเมืองด้านภูมิรัฐศาสตร์ด้วยนะระหว่างรัสเซียประเทศตะวันตกแล้วระหว่างจีนกับอเมริกานะซึ่งมันก็ทําให้หลายๆคนมองว่าคอป27เนี่ยคงจริงๆคงตกลงอะไรกันไม่ได้เพราะว่าปัญหาทางภูมิรัฐศาสตร์ที่มันรุนแรงอยู่นะแล้วก็ผู้นำโลกเนี่ยนะคอป27เนี่ยเขาก็จริงๆเขาก็สนใจเรื่องความมั่นคงเรื่องเศรษฐกิจเป็นหลักแล้วก็ climate change ก็กลับเป็นเรื่องรองนะแล้วก็ในการประชุมเนี่ยก็คือเหมือนไม่มีผู้นำไม่มี world leader ที่ชัดเจนนะคะแล้วก็มีความขัดแย้งไม่พอใจกันลึกๆนะคะอย่างก่อนการประชุมเนี่ยประเทศในแอฟริกาหลายประเทศเนี่ยก็ไม่พอใจประเทศในยุโรปนะคะมีการวิพากษ์วิจารณ์ถึง hypocrisy หรือความสองหน้าของประเทศตะวันตกเพราะว่าเหมือนกับว่าก่อนหน้าที่พลังงานแพงเนี่ยก็ไม่ยอมให้เงินสนับสนุนแอฟริกาลงทุนเรื่องก๊าซธรรมชาติอะไรเงี้ยหรือพลังงานฟอสซิลเนี่ยเพราะว่าโดยอ้างด้วยเหตุผล climate change ทั้งที่ประชาชนของแอฟริกาเนี่ยคือแบบมีหลายๆคนที่แบบว่าเขาไม่สามารถเข้าถึงพลังงานพื้นฐานได้ทั้งไฟฟ้าแล้วก็แบบพวกก๊าซหุงต้มหรือแบบพลังงานที่ใช้แบบว่าทำอาหารอะไรเงี้ยที่มันปลอดภัยกับมนุษย์อะไรเงี้ยนะคะแล้วตอนเนี้ยเหมือนกับยุโรปต้องการจะขุดจะต้องการเอาก๊าซธรรมชาติทุกอย่างที่หาได้ทั่วโลกรวมถึงในแอฟริกาเนี่ยเอาไปใช้ในที่ตัวเองเพราะ winter is coming ใช่ไหมคือเขาจะมีปัญหาเรื่องหน้าหนาวของเขาอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ก็ความขัดแย้งลึกๆอันหนึ่งแล้วก็จีนกับสหรัฐก็คืออันนี้ทุกคนก็รู้กันว่าเกิดความตึงเครียดเรื่องไต้หวันเยอะในปีนี้ใช่ไหมเพราะมันเขาก็จะเสียเวลาต้องแบบมาฟื้นฟูความสัมพันธ์กันนิดหนึ่งด้าน climate bilateral cooperation อะไรประมาณนี้
แล้วก็ช่วงคอปเนี่ยสหรัฐเนี่ยกับจีนเนี่ยก็คือมันเขาก็ยังมีเรื่องการเมืองภายในอิชชูภายในประเทศเขาที่เขากังวลด้วยอย่างสหรัฐก็ห่วงเรื่องมิดเทอมอิเล็กชันว่าถ้ารีพับลิกันได้เสียงเยอะเนี่ยก็คือไม่ต้องคิดแล้วเรื่อง climate change แล้วแก้ปัญหาอะไรไม่ได้อะไรอย่างงี้นะคะส่วนจีนเนี่ยนอกจากเรื่องการเมืองต่างประเทศแล้วเนี่ยปัญหาในประเทศเขาก็เยอะทั้งเรื่องโควิดก็ยังไม่จบปัญหาพลังงานปัญหาเศรษฐกิจอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่าประเทศใหญ่ๆเนี่ย major powers เนี่ยก็คือไม่สามารถแสดงตัวเองเป็นผู้นำด้าน climate change ที่ชัดเจนได้แบบแต่ละคนก็มีปัญหากันอยู่แล้วก็พอเรื่องพลังงานแพงเขาก็ยังใช้ fossil fuel อยู่นะคะซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกก็คือการประชุมคอปเนี่ยมันก็มีปัญหาเชิงโครงสร้างแบบนี้อยู่นะเพราะฉะนั้นทําให้นักวิชาการนักเคลื่อนไหวหลายๆคนเนี่ยนะคะเขาก็มองว่าแบบว่าอาจจะต้องแบบมีการตั้งเวทีคู่ขนานหรือเปล่านะที่รวมเอาแค่ประเทศที่แบบว่าตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหาจริงๆเนี่ยมาคุยกันแล้วก็ตั้งเป้าให้มันทะเยอทะยานมากกว่านี้แล้วก็มีการกดดันบีบประเทศอื่นที่โปรฟอสซิลฟูลยังชัดเจนอย่างในการประชุม COP27 เนี่ยนะคะก็มีเสียงวิจารณ์ว่าแบบประเทศที่พึ่งพิงน้ำมันฟอสซิลฟูลเป็นรายได้หลักของประเทศเนี่ยพยายามเตะถ่วงเยอะมากไม่ให้แบบว่ามีข้อตกลงที่มัน ambitious ทะเยอทะยานคือประเทศเหล่านี้ถ้ามีวิธีคู่ขนานแล้วก็เอาเขาออกไปได้ไม่ต้องไปคุยกับเขาอะไรประมาณเนี้ยนะคะหรือว่าการประชุมคอปเนี่ยคือเขาปล่อยให้แบบว่าตัวแทนจากภาคธุรกิจเอกชนรวมถึงพวกล็อบบี้กลุ่มล็อบบี้ของพวกบริษัทอุตสาหกรรมน้ำมันเนี่ยเข้าไปร่วมได้เยอะมากแล้วบางทีเนี่ยคือพรีเซนต์ตัวเองในฐานะผู้เข้าร่วมที่เป็นตัวแทนของรัฐบาลของประเทศเล็กๆด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็เข้ามาแบบเข้ามาในนึกออกไหมคะคือทำตัวเป็นเหมือนแบบโอ้ฉันก็เป็นผู้แทนรัฐบาลอะไรเงี้ยเนี่ยซึ่งบางคนก็บอกว่าจริงๆคือไม่ควรอนุญาตให้พวกเนี้ยเข้ามาร่วมในการประชุม climate change เพราะมันเหมือนกับว่าเขาเป็นตัวคือมันมี conflict of interest ที่ชัดเจนนึกออกไหมคะซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อเสนอที่น่าสนใจนะคะหรือว่าแต่บางคนเนี่ยคือเขาก็จะมองว่าแบบว่าเสียเวลาคือเอาเวลาไปสนับสนุนความร่วมมือระหว่างกลุ่ม NGO ข้ามชาติหรือว่ากลุ่มที่เราเรียกว่า sub-state actors อย่างเช่นพวกกลุ่มเครือข่ายเมืองสีเขียวกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศที่มาแชร์ข้อมูลด้าน climate change ด้านเทคโนโลยีแบบแลกเปลี่ยนกันอย่างฟรีๆอะไรประมาณนี้แบบนะคะก็อาจจะได้ประโยชน์มากกว่าคำถามข้อสุดท้ายขอย้อนกลับมาที่ประเทศไทยบ้างครับทำไมคนไทยควรสนใจเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและประเด็นนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องของปากท้องและการพัฒนาทางเศรษฐกิจในประเทศอย่างไรบ้างอยากขอพูดให้ชัดเจนนิดนึงนะคะว่า climate change นะคะสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงเนี่ยเป็นเรื่องจริงนะคะไม่ใช่วาทกรรมที่คนสรรสร้างขึ้นมานะคะมันเป็นเรื่องจริงแล้วก็ผลกระทบก็จะจริงคือจะกระทบกับทุกทวีปทุกประเทศแล้วก็ทุกคนเนี่ยได้รับผลลัพธ์ผลกระทบแน่นอนทุกคนได้รับผลกระทบแน่นอนนะคะไม่ว่าจะมากหรือน้อยนะอาจจะได้รับผลกระทบที่ตรงๆอย่างเช่นคนที่มีอาชีพที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติอย่างประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมอาชีพประมงอะไรเงี้ยก็คือเขาจะได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่แปรปรวนแบบค่อนข้าง direct แบบตรงอยู่แล้วนะแต่ว่าจริงๆทุกคนเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยก็คือก็จะได้รับผลกระทบอยู่แล้วอย่างยกตัวอย่างน้ำท่วมเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่ามันเกิดขึ้นบ่อยขึ้นเพราะเป็นผลมาจาก climate change เนี่ยนะเราก็ลองคิดดูสิว่ามันจะกระทบกับเราอย่างไรเพราะมันกระทบกับโลจิสติกทั้งหมดกระทบกับการเดินทางไปทำงานบ้านเรือนเสียหายนึกออกไหมคะคือมันจะเกิด disruption ค่อนข้างเยอะแล้วก็อาจจะไม่มีเวลาพูดถึงผลกระทบของ climate change ทั้งหมดเนี่ยเพราะมันครอบคลุมเยอะแต่เหมือนคร่าวๆบอกก็คือว่านอกจากปัญหาสภาพอากาศแปรปรวนแล้วเนี่ยคือมันก็จะบ่อน climate change เนี่ยก็คือจะทำลายความมั่นคงทางอาหารด้วยเพราะว่าแค่จำนวนผลผลิตที่เราผลิตได้เนี่ยมันก็จะน้อยลงโดยรวมนะคะหรืออาจจะทำให้climate change อาจจะทำให้เกิดโรคติดต่อง่ายขึ้นปัญหา heat stress และอื่นๆซึ่งมันกระทบกับระบบเศรษฐกิจอยู่แล้วนะคะมีงานวิจัยด้านนี้ค่อนข้างเยอะนอกจากนั้นเนี่ยรัฐนะคะรวมถึงรัฐไทยด้วยเนี่ยก็คือต้องลงทุนหาเงินมาลงทุนเยอะด้าน climate adaptation คือเพื่อปรับเปลี่ยน
โครงสร้างสาธารณูปโภคให้มันเข้ากับผลกระทบของ climate change อย่างเช่นยกตัวอย่างเรื่องการป้องกันระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นเป็นต้นนะซึ่งแน่นอนว่าอันเนี้ยมันก็จะกระทบต่อค่าใช้จ่ายต่อเรื่องงบประมาณของรัฐนะคะแต่ว่าถ้ารัฐไม่ทำไม่วางแผนล่วงหน้าเรื่องนี้ก็ไม่ได้เพราะว่าสมมุติว่าถ้าเกิดว่าระบบสาธารณูปโภคของประเทศเนี่ยไม่พร้อมรับมือกับผลกระทบของ climate change หรือว่าไม่คิดเรื่องการเปลี่ยนผ่านทางพลังงานในอนาคตอย่างเงี้ยคือมันก็จะกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศด้วยนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยคือเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเรื่องเทรนด์เรื่อง green เรื่อง sustainability เหล่านี้คือมันเป็นเทรนด์ของโลกนะแล้วมันก็จะมีความพยายามทั้งในส่วนของภาครัฐและภาคเอกชนทั่วโลกเนี่ยที่ปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตวิธีการทำงานของตนเนี่ยให้เข้าสู่ยุค climate change นะอย่างองค์กรต่างๆก็จะมีการประกาศเป้า net zero นะคะว่าตัวเองจะพยายามช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ greenhouse gas อย่างไรนะหรือพยายามคิดล่วงหน้าแบบโอเคในอนาคตเนี่ยราคาของพวกน้ำมันเชื้อเพลิงฟอสซิลทั้งหลายเนี่ยมันจะสูงขึ้นแน่นอนนะคือไม่ว่าจะด้วยราคาตลาดของมันเองหรือราคาตลาดบวกคาร์บอนแท็กซ์หรือภาษีคาร์บอนที่รัฐอาจจะเริ่มเก็บเนี่ยนะซึ่งภาษีคาร์บอนเนี่ยหมายถึงภาษีที่รัฐบาลเรียกเก็บจากการผลิตจำหน่ายหรือใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือธุรกิจและองค์กรต่างๆเนี่ยก็คือก็ต้องปรับตัวให้ทันตามกระแสนี้นะและที่สำคัญก็คือว่าไอ้เทรนด์กริดเทรนด์ที่เหมือนกับว่าเรื่องกรีนเรื่อง sustainability เนี่ยมันก็จะทำให้เกิดการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศที่มากขึ้นด้วยนะคะโดยสาเหตุผลเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงนะเพราะฉะนั้นไทยก็ต้องพยายามปรับตัวให้ทันตรงนี้ด้วยนะคะแต่ว่าสำหรับในส่วนตัวนะคะที่ฉันคิดว่ามันเป็นเรื่องที่น่ากังวลว่าผลกระทบต่างๆของ climate change เนี่ยมันมองเห็นได้ยากนะคะคือบางทีเหมือนเราเห็นน้ำท่วมในเมืองไทยเนี่ยเราอาจจะไม่เชื่อมโยงว่ามันเป็นผลมาจาก climate change เราก็อาจจะคิดว่าแบบก็ทุกๆไม่กี่ปีมันก็จะน้ำท่วมก็เป็นเรื่องปกติของธรรมชาติช่วยไม่ได้ประมาณนี้นะคะแต่ว่าจริงๆคือถ้าศึกษาดูการศึกษาทางวิทยาศาสตร์มันก็เชื่อมโยงได้นึกออกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคือคนอาจจะไม่สนใจเรื่อง climate change มากเท่าไหร่หรือมองมันเป็นเรื่องไกลตัวหรือคนที่สนใจเนี่ยอาจจะรู้สึกแบบขาดอำนาจแบบ powerless ไม่รู้ทำยังไงเพราะปัญหามันยิ่งใหญ่เหลือเกินนะคะก็อาจจะช่วยได้แค่เหมือนกับว่าประหยัดพลังงานพยายามรีไซเคิลพลาสติกอะไรประมาณนี้นะแต่ว่าดิฉันคิดว่านอกเหนือไปจากเรื่องที่แบบคนไทยสามารถทำได้ในฐานะปัจเจกนะคะก็คือคนไทยเนี่ยก็คือต้องพยายามตามอ่านศึกษาข้อมูลแล้วก็พยายามผลักดันให้รัฐบาลเนี่ย take this issue seriously นะหมายถึงว่าให้รัฐบาลเนี่ยต้องซีเรียสกับเรื่องนี้นะคะแล้วก็มีนโยบายเปลี่ยนผ่านมาใช้พลังงานหมุนเวียนที่จริงจังแล้วก็มีมาตรการรับมือกับผลกระทบของ climate change ที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนธรรมดาด้วยคือไม่ใช่ช่วยภาคธุรกิจให้ปรับตัวแข่งขันได้อย่างเดียวต้องดูว่าประชาชนรับผลกระทบอย่างไรนะคะแต่ว่าเราก็ต้องดูด้วยว่านโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับ climate change ที่รัฐบาลไทยทำออกมาเนี่ยมันมีความยุติธรรมทางสังคมไหมนะคะหรือว่ามันอาจจะเพิ่มความไม่ยุติธรรมในสังคมทำให้มันมีความเหลื่อมล้ำมากขึ้นหรือเปล่านะหรือว่าทำไมเนี่ยนโยบายที่ออกมาเนี่ยถึงสนับสนุนแค่บางเทคโนโลยีสีเขียวคือมันแบบมันไปเอื้อกลุ่มทุนบางกลุ่มหรือเปล่าทำไมบางเทคโนโลยีถึงได้รับการสนับสนุนแล้วอีกอันหนึ่งไม่ค่อยได้รับการสนับสนุนประมาณนั้นนะคะหรือว่าถ้ารัฐจะเก็บภาษีคาร์บอนแท็กซ์ภาษีคาร์บอนเนี่ยมันจะได้รับจะมีผลกระทบอย่างไรคือมันจะเบอร์เดนส่วนใหญ่เนี่ยคือผลกระทบเนี่ยคนรายได้น้อยจะได้รับผลกระทบมากกว่าเพื่อนหรือเปล่าและเราจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรนะคะอันนี้ก็เป็นอิชชูแบบทั่วโลกนะคะไม่ใช่แค่ประเทศไทยที่ต้องระวังอย่างเดียวแล้วนอกจากนั้นเนี่ยนะคะก็คือว่าเราต้องมาคิดเรื่องการปัญหาการใช้ที่ดินหรือ land use ให้มันซีเรียสนิดหนึ่งนะคือในหลายประเทศทั่วโลกเนี่ยเริ่มมีปัญหาการกว้านซื้อที่ดินขนาดใหญ่นะหรือเพื่อมาผลิตพลังงานหมุนเวียนและอาจจะคล้ายๆกับว่าเพื่อแบบการอนุรักษ์พื้นที่ป่านะคะเพื่อมาสร้างคาร์บอนเครดิตเอาไปขายอะไรประมาณนี้นะซึ่งมันก็จะมีอิชชูว่าบางทีเนี่ยหลายประเทศเนี่ยมันมีการเหมือนแบบพยายามบีบให้เกษตรกรหรือชาวบ้านเนี่ยสูญเสียที่ดินทำกินเพื่อเอามาทำประโยชน์ทางธุรกิจแบบนี้
นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องคิดเรื่องความยุติธรรมทางสังคมควบคู่ไปด้วยกับการออกนโยบายนะคะด้าน climate change แล้วก็ด้านการเปลี่ยนผ่านทางพลังงานนะซึ่งเรื่องเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหม่นะถึงแม้ในแวดวงวิชาการเองเนี่ยก็ยังมีงานหลายๆชิ้นที่พยายามออกมาพยายามเข้าใจเรื่องแบบนี้มากขึ้นนะคะแต่ว่าก็อยากให้ทุกคนเนี่ยช่วยจับตาดูกันด้วยนะคะค่ะก็ฝากไว้แค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ประพิมพ์ฝันเชียงกูลมากครับที่อาจารย์มาร่วมสนทนาและให้ความรู้กับเราในเรื่องของ COP27 โดยเฉพาะประเด็นว่าความสำคัญที่ประเทศไทยควรให้ความสำคัญกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นอย่างไรและที่มาที่ไปของการประชุม COP27 เป็นอย่างไรสุดท้ายนี้หากพอดแคสต์ของเราพอจะมีประโยชน์อยู่บ้างก็สามารถแชร์ให้กับเพื่อนสนิทคนในครอบครัวหรือเพื่อนร่วมงานฟังกันได้นะครับและอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดสาระดีๆของพวกเราสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับท่านสามารถรับฟังเนื้อหาดีๆจากศูนย์วิจัยดิเรกชัยนามได้ทางดิเรกพอดแคสต์ผ่านช่องทาง SoundCloud และ Spotify รวมทั้งยังสามารถติดตามความเคลื่อนไหวและสาระดีๆจากพวกเราได้ทาง Facebook ดิเรกชัยนาม Research Center